เป็นเวลาเกือบทศวรรษที่คนทั้งโลกต่างเฝ้ารอคอยการหายสาบสูญไปของเครื่องบินและผู้คนมากกว่า200ชีวิตแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์หรือเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ MS 370ปริศนาเที่ยวบินมรณะสวัสดีครับผมโชแปง Talk Engine นะครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วครับและนับว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของโลกเลยก็ว่าได้ครับเมื่อมีเครื่องบินลำหนึ่งพร้อมผู้โดยสารมากกว่า200ชีวิตได้หายไปอย่างปริศนาในระหว่างการเดินทางและก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาของคลิปนี้นะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเอาละครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับรู้เรื่องราวและไขปริศนาในครั้งนี้พร้อมๆกันเลยครับย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนของวันที่8มีนาคมในปีคริสตศักราช2014เครื่องบินโดยสาร Boeing 777ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MS 370พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งสิ้น239ชีวิตได้ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียและมีจุดมุ่งหมายไปยังปักกิ่งประเทศจีนโดยในเที่ยวบินนี้มีนักบิน2คนด้วยกันได้แก่กัปตันซาฮารีอาหมัดซาอายุ53ปีที่มีประสบการณ์ในการบินที่โชคโชนมากถึง30ปีและมีชั่วโมงการบินที่มากกว่า 18,000 ชั่วโมงส่วนนักบินผู้ช่วยอีกคนหนึ่งก็คือฟาริกอับดุลฮามิดอายุ27ปีซึ่งเข้ารับหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วยครั้งแรกหลังจากที่ออกเดินทางมาได้ราวๆ45นาทีในช่วงเวลาตีหนึ่ง19นาทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซียเครื่องบินยังคงเดินตามเส้นทางของแผนการบินตามปกติจนมาถึงตำแหน่งบริเวณที่เรียกกันว่าอิกาลิเป็นตำแหน่งที่ระบุว่าเครื่องบินได้ทำการบินออกมาจากน่านฟ้าของประเทศมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยและกำลังเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศเวียดนามนั่นเองครับหอบังคับการของทางมาเลเซียจึงได้ทำการส่งข้อความแจ้งไปยัง MS 370เพื่อให้เตรียมตัวทำการเปลี่ยนคลื่นความถี่ของวิทยุที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารและให้รายงานตัวแก่หอบังคับการของทางประเทศเวียดนามได้ทราบถึงตำแหน่งของเครื่องบินเพื่อให้ส่งไม้ต่อในการประสานงานส่งข้อมูลต่างๆในการเดินทางครั้งนี้ให้แก่หอบังคับการของประเทศเวียดนาม Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9 ราตรีสวัสดิ์ MS 370นั่นคือการส่งสัญญาณตอบรับครั้งสุดท้ายในการเดินทางครั้งนี้ก่อนที่เครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากกว่า340ตันมีความยาวประมาณ70เมตรและผู้คนมากกว่า200ชีวิตจะพุ่งทะยานหายไปในท้องฟ้าอันมืดมิดอย่างปริศนาเวลาเพียงแค่2นาทีหลังจากการตอบรับครั้งสุดท้ายนั้นก็ไม่มีการตอบรับใดๆจากเครื่องบินลำนั้นอีกเลยและอุปกรณ์หลักสำคัญที่ใช้ในการติดตามตำแหน่งของเครื่องบินหรือว่าทรานสปอนเดอร์ที่ถูกติดตั้งไว้บนเครื่องก็ได้ถูกปิดการทำงานลงอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งก็หมายความว่า MS 370ได้หายไปจากจอเรดาร์ของหอบังคับการภาคพื้นดินเป็นที่เรียบร้อยซึ่งถือเป็นความผิดปกติที่ใหญ่หลวงและสร้างความแปลกใจให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเป็นอย่างมากเมื่อฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเกิดข้อสงสัยครับว่าทำไมการหายไปจากจอเรดาร์ของเครื่องบินเพียงแค่2นาทีมันจึงสร้างความตระหนกตกใจให้แก่เจ้าหน้าที่หอบังคับการเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเจ้าทรานสปอนเดอร์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้สำหรับติดตามตำแหน่งของเครื่องบินโดยวิธีการส่งสัญญาณจากภาคพื้นดินไปยังเครื่องบินและทางเครื่องบินก็จะส่งสัญญาณเป็นข้อมูลตอบกลับมายังหอบังคับการเป็นข้อมูลรายงานประมาณว่าชื่อของเครื่องบินตำแหน่งความเร็วหรือแม้กระทั่งระดับความสูงที่เครื่องบินบินอยู่ณเวลานั้นๆและเจ้าหน้าที่ก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้จากเครื่องบินหลายๆลำที่บินอยู่ในช่วงเวลานั้นมาคอยเฝ้าระวังจัดสรรการจราจรให้แก่เครื่องบินบนท้องฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยซึ่งก็หมายความว่าการหายไปจากจอเรดาร์ของเครื่องบินนั้นไม่ได้ส่งผลเสี่ยงอันตรายให้แก่ผู้คนกว่า200ชีวิตบน MS 370เพียงเท่านั้นแต่มันอาจจะส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยการไปชนกับเครื่องบินลำอื่นๆที่สัญจรไปมาอยู่ในช่วงเวลานั้นซึ่งก็หมายความว่ามันอาจจะนำพามาซึ่งโศกนาฏกรรมที่มีความรุนแรงเสียหายอย่างทวีคูณนั่นเองครับแต่วิธีการที่เครื่องบินจะติดต่อสื่อสารกับหอบังคับการนั้นก็ไม่ได้มีเพียงแค่วิทยุสื่อสารและทรานสปอนเดอร์เพียงเท่านั้นยังมีอีกหนึ่งวิธีที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารและรายงานสภาวะของเครื่องบินที่เรียกกันว่า ACAR ซึ่งเป็นระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบดิจิตอลไว้สำหรับส่งข้อความสั้นๆระหว่างเครื่องบินและหอบังคับการแต่ก็ปรากฏว่าระบบ ACAR ของเครื่องบินที่ว่านี้
ก็ถูกปิดลงเช่นกันเท่ากับว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ MS 370ทั้งหมดนั้นได้ถูกตัดขาดอย่างไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากความจงใจของใครคนใดคนหนึ่งบนเครื่องบินหรืออาจจะเกิดจากการขัดข้องของระบบอิเล็กทรอนิกส์กันแน่เมื่อเห็นดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ของทางฝั่งมาเลเซียและเวียดนามก็พยายามที่จะติดต่อสื่อสารกับเครื่องบินทุกวิธีทางแต่ก็ไร้ซึ่งการตอบรับใดๆรวมถึงยังได้มีการแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานอื่นๆเพื่อให้เตรียมตัวสำหรับการออกตามหา MS 370อีกด้วยครับหลังจากนั้นต่อมาเมื่อถึงเวลาตามกำหนดที่เครื่องบินจะต้องแลนดิ้งลงจอดยังสถานีปลายทางปักกิ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามการรอคอยเครื่องบินมาลงจอดในครั้งนี้ก็ไร้ซึ่งวี่แววใดๆของเครื่องบินลำนี้เลยแม้แต่เงารวมถึงยังได้มีการตรวจสอบข้อมูลไปยังสนามบินใกล้เคียงอื่นๆก็ไม่พบรายงานการลงจอดของเครื่องบิน MS 370แต่อย่างใดและเมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติการค้นหาอากาศยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเจ้าหน้าที่หลายๆภาคส่วนได้ร่วมกันทำการออกตามหาโดยเริ่มจากจุดบริเวณรัศมีที่เครื่องบินได้หายไปจากจอเรดาร์และค่อยๆขยับขยายเพิ่มพื้นที่ในการค้นหามากขึ้นเรื่อยๆการค้นหาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วทั้งโลกที่คอยส่งกำลังใจช่วยและเฝ้ารอคอยปฏิหาริย์การกลับมาของ MS 370อย่างใจจดใจจ่อและเนื่องจากว่าในตอนนั้นทางการยังไม่สามารถออกมาประกาศบทสรุปหรือสาเหตุของการหายไปของเครื่องบินลำนี้ได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันอย่างมากมายหลายแง่เช่นอาจจะเกิดการจี้ปล้นบนเครื่องบินก็เป็นได้บ้างก็ว่าอาจจะหายไปโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับ UFO หรือแม้กระทั่งคิดกันว่าหรือว่าพื้นที่บริเวณที่ MS 370ได้หายไปนั้นจะเป็นพื้นที่ปริศนาคล้ายคลึงกับสามเหลี่ยมปีศาจเบอร์บิวดาที่เรือและเครื่องบินจำนวนมากเคยหายไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่กี่วันต่อมาทางการก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวนี้จากฐานทัพอากาศของประเทศมาเลเซียโดยพวกเขาได้ใช้เรดาร์ชนิดที่สามารถตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่ในน่านฟ้าได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอุปกรณ์ทรานสปอนเดอร์ที่ติดอยู่กับตัวเครื่องบินแต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าเรดาร์ชนิดนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าสิ่งที่ตรวจเจอนั้นคืออะไรหรือเป็นเครื่องบินลำไหนกันแน่แต่หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนได้ทำการเอาผลบันทึกในช่วงเวลาที่เกิดเหตุจากเรดาร์ของทางทหารมาเปรียบเทียบข้อมูลกับเรดาร์ของทางสนามบินจึงได้ข้อสรุปที่คาดการณ์กันว่าหลังจากที่ MS 370ได้ขาดการติดต่อกับหอบังคับการไปนั้นเครื่องบินได้มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางและบินวนกลับมาอย่างไม่ทราบสาเหตุพร้อมกับทำการลดระดับความสูงลงบินผ่านช่องแคบมะละกาและบินตรงเข้าสู่บริเวณทะเลทางใต้ของจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยก่อนที่จะหายไปจากจอเรดาร์ของทางทหารอีกครั้งหนึ่งการค้นหาของเหล่าทีมงานกู้ภัยจึงได้เปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมที่สัญญาณทรานสปอนเดอร์ของเครื่องบินหายไปมาเป็นตำแหน่งที่ได้รับสัญญาณจากเรดาร์ของทางกองทัพทหารพร้อมกับเพิ่มกำลังพลในการตามหาอย่างมหาศาลทั้งทางอากาศและทางน้ำเพื่อหวังที่จะทำการค้นหา MS 370ให้เจอจงได้แต่แล้วพวกเขาก็ต้องผิดหวังอีกครั้งหนึ่งเมื่อการค้นหาหลายวันหลายคืนไม่พบร่องรอยหรือเบาะแสอะไรที่เกี่ยวกับการหายไปของเครื่องบินลำนี้เลยแม้แต่น้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามการค้นหาก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปต่อมาหลังจากนั้นราวๆ1สัปดาห์ก็ได้มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมจากองค์กรเอกชนของประเทศอังกฤษเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสัญญาณดาวเทียมพวกเขาได้ออกมาให้ข้อมูลที่แจ้งไว้ว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีดาวเทียมที่ลอยอยู่เหนือบริเวณพื้นที่มหาสมุทรอินเดียสามารถตรวจจับสัญญาณปิงจาก MS 370ได้โดยเจ้าสัญญาณปิงที่ว่านี้จะเป็นการทำงานแบบรับส่งกันระหว่างเครื่องบินสถานีภาคพื้นดินและดาวเทียมที่อยู่ใกล้มากที่สุดทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อเป็นการรายงานและยืนยันว่าระบบการรับส่งสัญญาณของเครื่องบินยังคงทำงานได้ตามปกติแต่การส่งสัญญาณปิงที่ว่านี้ก็มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นจะทำให้เรารับรู้ได้เพียงแค่ว่าเครื่องบินลำนี้ยังคงมีอยู่ในช่วงเวลานั้นแต่ก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามันบินอยู่ตรงตำแหน่งไหนและกำลังบินไปในทิศทางใดซึ่งผลรายงานจากดาวเทียมดังกล่าวยังสามารถตรวจจับปิงจากเครื่องบินลำนี้ได้ต่ออีกถึงราวๆ7ชั่วโมงหลังจากที่มันได้หายไปจากเรดาร์ของทางกองทัพทหารทางวิศวกรและโปรแกรมเมอร์จึงได้รีบทำการวิเคราะห์ข้อมูลและคำนวณจุดที่มีความเป็นไปได้ที่เครื่องบินยังคงสามารถบินต่อไปได้ในช่วงเวลา7ชั่วโมงที่ยังตรวจจับปิงได้และหลังจากที่ได้ลองทำการทดลองจำลองเส้นทางการบินของ MS 370หลายๆเส้นทางก็พบว่ามี2เส้นทางด้วยกันที่ดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่เครื่องบินจะบินต่อไปได้โดยเส้นทางที่1ก็คือบินขึ้นมุ่งตรงผ่านทางทิศเหนือของประเทศไทยเข้าสู่ประเทศจีนและมีปลายทางไปสู่ประเทศใดประเทศหนึ่งในแถบเอเชียกลางแต่เส้นทางนี้ก็ดูมีความเป็นไปได้ยากเพราะเนื่องจากว่าเส้นทางทิศทางเหนือที่ว่านี้เป็นน่านฟ้าที่มีการเฝ้าระวังทางอากาศสูงมีเรดาร์ของทางกองทัพทหารหลายๆประเทศคุ้มกันอย่างแน่นหนาซึ่งถ้า MS 370ได้บินตามเส้นทางที่ว่านี้จริง
ก็น่าจะมีเรดาร์จากกองทัพที่ไหนสักแห่งสามารถตรวจเจอเครื่องบินลำนี้อย่างแน่นอนและถึงแม้ว่ามันอาจจะพอมีวิธีที่จะหลบเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์เหล่านี้ได้ก็คือการลดระดับความสูงในการบินให้ต่ำลงเพื่อที่จะหลบเลี่ยงรัศมีของเหล่าเรดาร์ทั้งหลายแต่มันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เครื่องบินที่มีขนาดใหญ่อย่าง MS-370 จะบินต่ำหรือลงจอดที่ใดโดยไม่มีผู้พบเห็นแม้แต่คนเดียวดังนั้นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่ได้มาเส้นทางที่ดูมีเหตุมีผลและมีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ MH370 ได้บินมุ่งตรงไปยังทางทิศใต้และลงจอดหรืออาจจะดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรอินเดียอย่างไม่มีทางเลือกเพราะเนื่องจากว่าช่วงเวลา7ชั่วโมงที่สัญญาดาวเทียมสามารถตรวจจับสัญญาณปิงจากเครื่องบินลำนี้ได้นั้นมีความสอดคล้องกับเวลาที่น้ำมันเชื้อเพลิงของ MH370ถึงขีดจำกัดและหมดลงอย่างพอดีและเมื่อเป็นเช่นนั้นแสงสว่างความหวังที่จะค้นพบ MS-370 ก็ถูกจุดติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่หลายๆภาคส่วนจากหลากหลายนานาประเทศได้เร่งทำการระดมกำลังพลทั้งทางน้ำและทางอากาศเพื่อที่จะทำการออกสำรวจตามหา MS-370 และหวังจะช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์กว่า200ชีวิตกันอีกครั้งในพื้นที่บริเวณมหาสมุทรอินเดียกันอย่างเต็มกำลังเราตัดสลับมาดูความเคลื่อนไหวในภาคพื้นดินกันบ้างครับหลังจากที่กำลังพลทางด้านอากาศและทางน้ำกำลังปฏิบัติภารกิจกันอย่างทรหดทางการของประเทศมาเลเซียได้มีการออกคำสั่งให้ทำการสืบสวนประวัติของนักบินทั้งสองรวมถึงลูกเรือและผู้โดยสารทั้งหมด239ชีวิตกันอย่างละเอียดรวมถึงจะได้มีการตรวจสอบถึงสภาพจิตใจและปัญหาส่วนตัวของผู้คนทั้งหมดก่อนที่จะทำการขึ้นบินในวันนั้นเพื่อที่จะทำการหาจุดเชื่อมโยงที่อาจจะสามารถเป็นแรงจูงใจให้ก่อเหตุในครั้งนี้เพราะเนื่องจากว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นเกิดจากอุบัติเหตุการขัดข้องของระบบเครื่องบินหรืออาจจะเป็นฝีมือของใครคนใดคนหนึ่งบนเครื่องบินก็เป็นได้และผลจากการตรวจสอบประวัติจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมดพบว่ามีผู้โดยสารจำนวน2นายด้วยกันที่ได้มีการปลอมแปลงเอกสารหนังสือเดินทางขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับขึ้นเครื่องในเที่ยวบินนี้ทำให้ในตอนนั้นทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่ชายทั้ง2ว่าเขาอาจจะเป็นต้นตอสาเหตุหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการหายไปของ MS-370 นั่นเองครับเมื่อเห็นดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้มีการสืบสอบประวัติของชายทั้ง2กันอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อหวังที่จะหาสาเหตุจูงใจในการกระทำหากพวกเขาทั้ง2เป็นคนร้ายจริงๆและพวกเขากระทำเหตุการณ์นี้ลงไปเพื่อเหตุผลอันใดกันแน่แต่ผลจากการสืบสวนเรื่องราวประวัติของพวกเขาทั้งสองพบว่าพวกเขาทั้งสองไม่มีสาเหตุจูงใจหรือจุดเชื่อมโยงกับการหายไปของ MS-370 แต่อย่างใดทั้งคู่เป็นเพียงผู้โดยสารที่ต้องการลักลอบเดินทางลี้ภัยไปยังต่างประเทศเท่านั้นทำให้ประเด็นการสืบสวนเกี่ยวกับพวกเขาทั้งสองถูกให้น้ำหนักน้อยลงไปต่อมาเป้าหมายในการสืบสวนหลักจึงได้ทำการเพ่งเล็งไปทางนักบินทั้งสองแทนโดยการตั้งข้อสันนิษฐานกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเกิดจากการคิดสั้นและตัดสินใจจบชีวิตของพวกเขาทั้งสองนั่นเองครับเริ่มด้วยผลจากการสืบสวนและตรวจค้นบ้านของผู้ช่วยนักบินฟาริกอับดุลฮามิดพบว่าเขาไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องกระทำเรื่องราวในครั้งนี้เพราะเนื่องจากว่าเขาเพิ่งจะได้ทำพิธีหมั้นกับแฟนสาวและกำลังจะแต่งงานกันในอีกไม่ช้าบวกกับเมื่อได้ลองทำการสืบสวนประวัติทางด้านการเงินของเขาก็ดูไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือกังวลแต่อย่างใดและเมื่อหลักฐานทั้งหมดเป็นเช่นนั้นความสงสัยในตัวเขาจึงได้ถูกปัดตกลงไปและผลจากการสืบสวนกัปตันซาฮารีอามัดซาเจ้าหน้าที่พบว่าหลังจากที่ได้ทำการกู้ไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์โปรแกรมจำลองการบินที่ถูกลบไปแล้วภายในบ้านของเขานั้นพบว่า1เดือนก่อนเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้มีการจำลองขึ้นบินที่มีเส้นทางคล้ายคลึงกับเส้นทางการหายไปของ MS-370 เป็นอย่างมากและผลจากการสอบสวนผู้คนที่ใกล้ชิดกับกัปตันก็พบว่าชีวิตความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของเขานั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหากันอยู่บ่อยครั้งแถมตัวเขาเองยังเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยชอบเก็บตัวเงียบไม่ชอบสุงสิงกับใครเท่าไหร่นักแต่ผลจากการสืบสวนประวัติทางด้านการแพทย์ของกัปตันก็พบว่าเขาไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับสภาวะซึมเศร้าหรือสภาพจิตที่ผิดปกติแต่อย่างใดรวมถึงเจ้าหน้าที่สืบสวนยังได้ทำการเปิดดูกล้องวงจรปิดในสนามบินในช่วงเวลาก่อนที่นักบินทั้งสองจะทำการขึ้นขับ MS-370 เพื่อจะทำการวิเคราะห์สภาวะอารมณ์และความเครียดของพวกเขาทั้งสองซึ่งก็พบว่าช่วงเวลาก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะทำการขึ้นบินนั้นก็ไม่ได้มีสภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติหรือว่าน่าเป็นห่วงแต่อย่างใดดังนั้นข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการคิดสั้นของนักบินทั้งสองที่ดูมีความเป็นไปได้สูงและมีผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานอะไรมายืนยันฟันธงได้อย่างชัดเจน 100% ว่าการหายไปของ MS-370 นั้นเกิดจากฝีมือของพวกเขาทั้งสองเราตัดกลับมาดูการค้นหาในพื้นที่ทะเลกันต่อครับหลังจากที่ทีมค้นหาเครื่องบิน MS-370 ได้ปฏิบัติภารกิจกันอย่างทรหดหลายวันหลายคืนติดต่อกันแต่ก็ยังคงไร้ซึ่งวี่แวว
ไม่พบร่องรอยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวที่จะสามารถมาคลี่คลายเรื่องราวปริศนาในครั้งนี้ได้จนกระทั่งในวันที่24มีนาคมหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นและได้ทำการสืบสวนเบาะแสกันมาเป็นเวลาราวๆ2สัปดาห์ผู้นำของประเทศมาเลเซียจึงได้ทำการออกมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ด้วยสีหน้าที่โศกเศร้าโดยมีใจความประมาณว่าผลจากการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานทั้งหมดจากหลายๆหน่วยงานพบว่าเครื่องบิน Boeing 777ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MS 370อาจจะตกลงสู่ทะเลบริเวณทางใต้ของมหาสมุทรอินเดียและไม่พบผู้รอดชีวิตซึ่งการแถลงการในครั้งนี้นะครับก็สร้างความโศกเศร้าให้แก่บรรดาญาติพี่น้องของผู้โดยสารหลายร้อยชีวิตที่ยังคงเฝ้ารอคอยคนในครอบครัวของตนกลับมาอย่างมีความหวังแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าแสงสว่างของเรื่องราวนี้จะริบหรี่ลงเรื่อยๆการค้นหาก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อที่จะทำการกู้ซากเครื่องบินและเก็บกล่องดำหรืออุปกรณ์ที่เป็นหัวใจสำคัญในการบันทึกข้อมูลที่ติดตั้งอยู่บริเวณส่วนหางของเครื่องบินเพราะเนื่องจากว่าเจ้ากล่องดำที่ว่านี้จะมีข้อมูลต่างๆเช่นไฟล์บันทึกการทำงานต่างๆของระบบเครื่องยนต์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างนักบินและหอบังคับการภาคพื้นดินรวมแม้กระทั่งเสียงบันทึกภายในห้องคนขับก็ถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์กล่องดำนี้เช่นกันซึ่งเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ถือเป็นข้อมูลหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ทีมสืบสวนสามารถทราบและรับรู้ได้ว่าในระหว่างการเดินทางก่อนที่เครื่องบินจะดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรนั้นบนเครื่องบิน MH370 ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างและข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ก็อาจจะนำพามาซึ่งบทสรุปของเรื่องราวนี้ในที่สุดต่อมาในวันที่29กรกฎาคมปีคริสตศักราช2015เป็นเวลานานถึง16เดือนหลังจากที่เครื่องบินได้หายไปอย่างปริศนาในที่สุดการค้นพบเบาะแสชิ้นแรกก็ได้เกิดขึ้นณบริเวณเกาะเรอูนิยงในน่านน้ำตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียซึ่งหากจากจุดที่ทีมสืบสวนได้ทำการค้นหาหลายพันกิโลเมตรโดยสิ่งที่พวกเขาค้นพบในตอนนั้นก็คือแฟปเปอรอนหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่คอยควบคุมระดับความเร็วให้กับปีกเครื่องบินและผลจากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญก็ยืนยันว่าชิ้นส่วนเครื่องบินที่พวกเขาเก็บได้นั้นเป็นชิ้นส่วนของ MH370 อย่างแน่นอนซึ่งการค้นพบหลักฐานในครั้งนี้นะครับก็สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า MH370 ไม่ได้ลงจอดที่สถานีใดสถานีหนึ่งตามปกติแต่ได้ตกลงสู่ตำแหน่งบริเวณมหาสมุทรอินเดียจริงๆตามที่ทีมสืบสวนได้ทำการวิเคราะห์และตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้ตั้งแต่แรกและดูเหมือนว่าภารกิจการค้นหาซากเครื่องบินในครั้งนี้จะเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นต่อมาทีมค้นหาก็ได้มีการค้นพบชิ้นส่วนของ MH370 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่บริเวณที่พบชิ้นส่วนในครั้งแรกแต่ก็ยังคงไม่สามารถพบซากตัวเครื่องบินหรือหลักฐานชิ้นสำคัญใดๆได้เลยจนในที่สุดหลังจากที่ได้ทำการค้นหากันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า3ปีจากความร่วมมือของทีมงานหลายๆประเทศและใช้งบประมาณในการค้นหาครั้งนี้ไปมากมายมหาศาลถึงหลักร้อยล้านเหรียญสหรัฐในวันที่17มกราคมปีคริสตศักราช2017ได้มีการลงมติให้ยุติภารกิจการตามหา MH370 อย่างเป็นทางการโดยไม่มีการพบหลักฐานข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ทั้งสิ้นและถึงแม้ว่าปริศนาการหายไปของเครื่องบินในครั้งนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาคำตอบได้แต่จากแหล่งข่าวข้อมูลหลายๆสำนักที่ผมได้ทำการรวบรวมมานะครับย้ำนะครับว่าไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมหรือว่ามโนขึ้นมาแต่อย่างใดพบว่าเรื่องราวนี้มีข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับคำถามที่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากอุบัติเหตุหรือความจงใจของใครคนใดคนหนึ่งบนเครื่องบินกันแน่โดยจุดเริ่มต้นของการสันนิษฐานคาดการณ์กันไว้ว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เครื่องบินลำนี้อาจจะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นระหว่างการเดินทางเนื่องจากว่าเมื่อได้มีการทำการตรวจสอบรายการสัมภาระทั้งหมดที่ได้ทำการโหลดขึ้นเครื่อง MH370 นั้นพบว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตลิเธียมไอออนที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายประกอบอยู่ด้วยจึงอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดเพลิงไหม้และควันแก๊สต่างๆที่อาจจะส่งผลทำให้กัปตันลูกเรือและผู้โดยสารทุกคนหมดสติและเมื่อเครื่องบินไร้ซึ่งการควบคุมบวกกับระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้จึงอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เครื่องบินลำนี้จะตกลงสู่ก้นมหาสมุทรแต่ความเป็นไปได้ตรงส่วนนี้ก็ถูกปัดตกลงไปและเชื่อกันว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้น่าจะเกิดจากการจงใจและฝีมือของใครคนใดคนหนึ่งมากกว่าเพราะเนื่องจากว่าหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติบนเครื่องบินมันก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากที่เครื่องบินยังคงบินต่อไปได้ถึง7ชั่วโมงรวมถึงถ้าระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้องขึ้นมาจริงๆตัวส่งสัญญาณปิงบนเครื่องบินก็น่าจะต้องดับลงและไม่สามารถส่งสัญญาณให้แก่ดาวเทียมได้เช่นกันซึ่งก็หมายความว่าในช่วงเวลาที่เครื่องบินได้หายไปนั้นระบบไฟฟ้าไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ระบบสื่อสาร
ถูกปิดตัวลงโดยใครบางคนมากกว่าซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนที่ปิดระบบพวกนี้ได้นะครับจะต้องมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในห้องคนขับเป็นอย่างดีเพราะเนื่องจากว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเห็นภาพห้องคนขับไม่ว่าจะเป็นจากรูปถ่ายหรือว่าจากหนังภาพยนตร์นะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าระบบควบคุมของเครื่องบินนั้นจะมีความซับซ้อนจนใช่ว่าคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆนะครับจะสามารถปิดมันลงได้โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้และก็ดูเหมือนว่าการกระทำในครั้งนี้นะครับจะถูกวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าจากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเส้นทางการบินเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาในการลงมือที่เป็นช่วงคาบเกี่ยวในการเปลี่ยนสถานีสื่อสารพอดีเป๊ะบวกกับเส้นทางที่ใช้ในการบินนะครับล้วนแต่เป็นเส้นทางบริเวณที่ไม่มีเรดาร์ของประเทศใดสามารถตรวจจับตำแหน่งของเครื่องบินได้เลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งสามารถบินผ่านช่องแคบมาลากาและเข้าสู่พื้นที่มหาสมุทรอินเดียได้ในที่สุดนั่นเองครับและแค่นั้นยังไม่พอครับผลจากการวิเคราะห์ชิ้นส่วนแฟเบอรอนที่ทำการเก็บได้นั้นพบว่ามันอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ซึ่งถ้าเครื่องบินลำนี้ตกปะทะสู่ผิวน้ำด้วยความเร็วสูงความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความรุนแรงเป็นอย่างมากและเฟเปอรอนที่ทำการเก็บได้นั้นก็ไม่น่าจะมีสภาพที่ดีขนาดนี้ได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าตลอดเวลาที่เครื่องบินลำนี้ได้หายไปนะครับมีคนคอยบังคับเครื่องบินลำนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ชะลอความเร็วก่อนที่มันจะชนกับผิวน้ำและจมลงสู่ก้นมหาสมุทรอินเดียอย่างไร้ร่องรอยนั่นเองและถึงแม้ว่าหลักฐานและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของเรื่องราวนี้นะครับจะดูชี้ไปในแนวทางเดียวกันว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามจวบจนทุกวันนี้นะครับการสืบสวนก็ยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปของเรื่องราวนี้ได้อย่างชัดเจนแท้จริง 100% เนื่องด้วยองค์ประกอบของหลักฐานที่ยังไม่มากพอและผู้คนมากกว่า200ชีวิตบนเครื่องบินก็น่าจะรู้ดีที่สุดว่าช่วงเวลากว่า7ชั่วโมงที่เครื่องบินได้หายไปนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็มีอาจกลับมาเล่าเรื่องราวข้อเท็จจริงให้พวกเราฟังได้นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ MH370 ปริศนาเที่ยวบินมรณะที่ผมได้ทำการรวบรวมเนื้อหามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับและการเรียบเรียงเนื้อหาเรื่องราวของผมในครั้งนี้นะครับก็พยายามที่จะตรวจสอบเนื้อหาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วล่ะครับเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมได้รับความเข้าใจและข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุดและถ้าหากข้อมูลตรงจุดไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดนะครับทางผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ผมโชว์แปงทอกแองจินก็คงต้องลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ